ก็อยากจะให้พี่ปาลองเล่านะคะว่าตั้งแต่ก่อนเดินทางเลยค่ะว่าก่อนที่เราจะเดินทางก่อนตอนที่พี่ปาเป็นอาจารย์อยู่เนาะก่อนที่จะมาสมัครเรียนปริญญาเอกเนี่ยค่ะมีการเตรียมตัวยังไงบ้างนะคะคือถ้าเรื่องเตรียมตัวเนี่ยจะขอแบ่งออกมาเป็น3ประเด็นค่ะอันดับแรกเลยเนี่ยคือเรื่องเตรียมตัวสำหรับการเรียนปริญญาเอกเลยก็คือตั้งแต่เริ่มทำ proposal ค่ะเพราะว่าจะต้องหาข้อมูลค่อนข้างเยอะแล้วทำเป็นภาษาอังกฤษด้วยภาษาอังกฤษก็ไม่ใช่ภาษาแม่เราเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้เวลาในการทำนิดหน่อยเพราะฉะนั้นจะต้องเตรียมตัวในเรื่องนี้ก่อนอันดับแรกแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะต้องเตรียมเอกสารทุนเพราะว่าขอทุนจากทางต้นสังกัดก็คือราชมงคลล้านนามาเพื่อเรียนต่อเป็นใหญ่เอกพวกเอกสารทุนเอกสารโปรโซเพื่อการสมัครเรียนเนี่ยเตรียมตัวค่อนข้างนานค่ะก็ใช้เวลาราวๆครึ่งปีเหมือนกันหลังจากนั้นเนี่ยพอสมัครเรียนแล้วก็ทางลินคอล์นตอบรับเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นคือหน้าที่ของอาจารย์พ่อนั้นเลยค่ะไม่ได้พึ่งพาตัวเองเลยเพราะว่าเรื่องวีซ่าไม่ได้ทำเองเลยปลาเนี่ยขอรบกวนให้กับอาจารย์อ้อนทำให้ทั้งตัวไปเองเลยทำให้ทั้งสองสามีแล้วก็ลูกๆทั้งสองคนรวมทั้งหมด4คนรบกวนอาจารย์อ้อนหมดเลยแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้รู้สิทธิประโยชน์อะไรมาก่อนเลยค่ะเพิ่งมารู้จากอาจารย์อ้อนนี่แหละค่ะว่าลูกก็ได้เรียนฟรีแล้วก็สามีก็สามารถได้open work visa ก็คือทำงานได้เหมือนกับคนท้องถิ่นที่นี่ได้ส่วนประเด็นที่3ก็คือเรื่องของใช้ส่วนตัวเรื่องประเด็นเอกสารทุนเอกสารการเรียนเรื่องวีซ่านั้นก็ผ่านไปเรียบร้อยแต่ว่าก่อนที่จะมาจริงๆเนี่ยพวกของใช้ส่วนตัวของกินเนี่ยค่ะกลัวว่าจะแบบไม่มีของกินที่ใครเชิญห่อขนอมายังนึกขำแต่กี้คุยขำกับอาจารย์อ้อนอยู่เลยห่อมาทำไมก็ไม่รู้เพราะที่นี่ร้านขายของเอเชียพวกของเอเชียเนี่ยเยอะมากขนมีหมดน้ำพริกมีหมดก็ไม่ต้องเตรียมอะไรมาเยอะค่ะการเรียน PhD เนี่ยการเรียนปริญญาเอกเนี่ยเขาเรียนยังไงคะที่นิวซีแลนด์การเรียนจริงๆแล้วแรกสุดเลยเนี่ยอาจารย์จะดูก่อนคือก่อนพี่ปานจะได้เริ่มเรียนเนี่ยจะต้องพบกับทางที่ปรึกษาก่อนทางมหาลัยเนี่ยเขาก็จะดูว่าเราทำ proposal เรื่องอะไรก็จะจัดอาจารย์ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเอาไว้2ท่านเพื่อดูแลเราพอคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วท่านก็แนะนำว่าให้ลงเรียน1วิชาเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมกับเรากับงานวิจัยปริญญาเอกของเรานี่แหละความที่ลงเรียนเนี่ยเป็นลงเรียนพร้อมกับเด็กปริญญาโทค่ะแล้วก็ในวิชานั้นๆน่ะก็มันก็นานาชาติเนาะฝรั่งไปเรียนก็มีฝรั่งชาติอื่นก็มีฝรั่งของนิวซีแลนด์ก็มีจีนแขกอะไรไม่รู้ละรวมกันไปหมดเลยแล้วแต่ว่าที่สำคัญก็คือการเรียนการสอนที่เนี่ยจะว่ายากก็ยากค่ะจะว่าง่ายก็ง่ายคือที่เนี่ยเขาก็จะมีออกจอด้วยสิครับคราวนี้มีคุณงานแล้วก็เขาก็มีให้แบ่งคะแนน50-50เลยค่ะ50แรกก็คือคะแนนการทำรายงาน 50% อีก 50% คือคะแนนสอบหมายความว่าบ้านเราจะมีจิตพิสัยเนาะอันนี้ไม่มีนะจ๊ะจิตพิสัยจ้ะทำรายงานทำช่วยๆส่งครูก็ตกสิจ้าไปเขียนนั่งจิตอินเขียนถ้าแบบไม่อ่านหนังสือมาดีๆก็ทำข้อสอบไม่ได้ก็ตกเพราะฉะนั้นคือก็เครียดแต่ว่าพอเรียนในห้องเนี่ยก็พบว่ามันเป็นความแตกต่างมากๆจากการเรียนในเมืองไทยคือต้องมาเรียนเองอะแล้วจะรู้ว่ามันแตกต่างยังไงจะสนุกค่ะและคิดว่าก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถหลังจากที่เรียนคอร์สที่อาจารย์ใช่ถ้าเราตั้งใจถูกหลังจากที่เรียนตามวิชาที่อาจารย์แนะนำเราก็เริ่มทำงานวิจัยก็ปรึกษาอาจารย์ไปเรื่อยๆพบอาจารย์เดือนละ1ครั้งเดือนละ1ครั้งนะคะก็คือความคืบหน้าที่เราเขียนงานไปให้อาจารย์ดูใช่ไหมคะถูกต้องค่ะแล้วก็อาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยท่านก็จะแนะนำเราอย่างคนที่เข้าใจไม่มีแบบไม่มียังไงดีคือเราก็ไม่ได้ภาษาอังกฤษเราก็ไม่ได้เก่งเนาะแต่ก็อาจารย์เขาจะเข้าใจว่าเพราะว่าเป็นเด็กต่างชาติถ้าตรงไหนไม่ได้ก็เขาก็จะส่งไปอบรมไปนั่งซิทอินไปนั่งปรึกษากับอาจารย์ที่สอนกันมากไหมหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นค่ะส่วนในเรื่องของความคืบหน้าหรือว่าwork life balance เนี่ยอาจารย์ที่ปรึกษาจะเน้นมากว่าเธออย่าทำงานจนถึงตีสามตีสี่ยังไม่มีเวลาเลี้ยงลูกอย่างนั้นไม่ถูกต้องนะหรืออย่างเงี้ยดีเนาะดีใส่ใจถึงเขาเรียกว่าอะไรครอบครัวของเราอย่างเงี้ยเธอต้องมีเวลาให้ลูกเธอต้องมีเวลาให้สามีนะแล้วด้วยพี่ปาเรียนที่ Lincoln University นะคะซึ่งอยู่ในเมืองไครสต์เชิร์ช
ซึ่งลินคอล์นเนี่ยอาจจะไม่ได้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองไครสต์เชิร์ชเลยแต่อยู่แบบอยู่ในเขตแคนเทอร์เบอรีในเขตไครสต์เชิร์ชอยู่นะคะอยากจะให้พูดถึงลินคอล์นยูนิเวอร์ซิตี้โดยรวมก่อนคือลินคอล์นเนี่ยขับรถออกจากในเมืองเนี่ยไป20นาทีคือบอกไปเลยว่าปลาเนี่ยบ้านอยู่ในเขตเมืองนะคะเพราะว่าใกล้กับสามีทำงานแล้วก็น้องๆก็เรียนหนังสือในเมืองเพราะฉะนั้นก็คุณแม่นี่แหละค่ะยอมไกลก็คือยอมขับรถไกลบางทีหรือบางทีรถไม่ว่างต้องเอาไปซ่อมหรืออะไรก็แล้วแต่ก็นั่งรถเมล์ไปขับรถจากในเมืองห่างไปประมาณ20นาทีค่ะแต่ว่าลินคอล์นเนี่ยบอกเลยว่าอยู่ในโซนธรรมชาติแล้วก็ในลินคอล์นคอมมูนิตี้ก็มีครบวงจรหมดเลยทั้งร้านอาหารไทยร้านอาหารที่ผลิตเบียร์เองแอปเปิลไซเดอร์ผลิตเองซึ่งก็เป็นร้านประจำของปลาเองจริงแบบเรียนหนังสือเสร็จก็ไปกินข้าวร้านนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โอเคแล้วก็มีร้านขายยามีอะไรคือครบวงจรไม่ใช่ว่าแบบอยู่ห่างจากในเมืองจะเหมือนบ้านเราที่พอออกจากในเมืองปุ๊บจะไม่มีอะไรเลยที่นี่ไม่ใช่ออกไปในเมืองก็ยังมีคอมมูนิตี้อยู่ทุกที่คือเจริญค่ะ staff support ค่ะของ Lincoln University ได้ข่าวว่าที่นี่ดูแลนักเรียนดีมากดีมากยังไงคะคอนเฟิร์มเลยค่ะก็คือตั้งแต่การลงทะเบียนเรียนเขาจะไม่ปล่อยให้เด็กฟื้นเธอลงเองเลยไม่ใช่แม้กระทั่งไม่ใช่เด็กนักเรียนใหม่ไม่ใช่เด็กนักเรียนปีแรกเป็นเด็กนักเรียนเทอมระดับไปก็เข้าไปสอบถามได้นะคะแล้วก็จะมีคล้ายๆเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ทะเบียนให้เด็กมาสอบถามเลยลงทะเบียนไม่เป็นหรือจำไม่ได้ลงไปปีที่แล้วแล้วลืมไปแล้วเขาจะมารีให้ใหม่ช่วยทำให้ใหม่จนครบอันนี้เรื่องลงทะเบียนเป็นเรื่องสำคัญเนาะเราเด็กต่างชาติไปถึงกำลังงงๆฉันจะต้องทำยังไงกับการเรียนมีคนช่วยซัพพอร์ตแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่การเงินรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าหน้าที่เฉพาะดูแลเด็กนานาชาติเท่านั้นก็มีเพราะฉะนั้นคือแบบครบทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีที่สุดสำหรับในความคิดเห็นของปลาเองก็คือมีคลินิกอยู่ในมหาลัยเลยมีคุณหมอมีพยาบาลมีผู้ช่วยพยาบาลอยู่ในมหาลัยเลยคือป่วยก็แค่นัดแล้วก็ไปหาหมอตรงนั้นเลยแล้วทางมหาลัยเนี่ยจะไม่ปล่อยให้เด็กไปเคลมประกันเองนะเดินมางุมมางาหลาฉันต้องเคลมประกันยังไงหาหมอเสร็จต้องมีใบจ่ายค่ายายังไงเปล่าเลยมหาลัยจัดให้หมดคือแค่เดินไปนัดหมอหาหมอแล้วก็หมอก็จะให้ใบสั่งยามาแล้วก็เอาใบสั่งยาเนี้ยไปขึ้นยาเขาเรียกว่าอะไรไปรับยาในที่คลินิกของมหาลัยอ่ะก็ไม่ต้องจ่ายอะไรเลยสักบาทเพราะว่ามหาลัยมันอยู่ในประกันที่เราจ่ายไปในเดือนแล้วมหาลัยดูแลหมดแล้วก็ถ้าพูดถึงไครสต์เชิร์ชทั้งหมดไครสต์เชิร์ชอยู่เกาะใต้นะคะทุกคนอยู่เกาะใต้อยู่มีพยายามหาใต้ไครสต์เชิร์ชอยู่เกาะใต้นะคะคือหนาวไหมหรือบรรยากาศเป็นยังไงคนไทยเยอะไหมคือไครสต์เชิร์ชบอกก่อนนะคะไม่ได้เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของนิวซีแลนด์นะคะนิวซีแลนด์ไม่ใหญ่สุดคือโอ๊คแลนด์นะคะแต่ไครสต์เชิร์ชเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับ2นะคะก็อยู่เกาะใต้นะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเมืองนี้ถ้าในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวคือไครสต์เชิร์ชนี่สถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากขึ้นชื่อว่าเป็นซิตี้การ์เด้นซิตี้ก็คือมีสวนเยอะมากและแต่ละสวนก็จะมีเทกาวมีดอกไม้มีอะไรคือแบบธรรมชาติมากแล้วก็ถ้าที่เที่ยวในเมืองนะแล้วก็ที่เที่ยวรอบนอกที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นธรรมชาติคือเยอะมากจะทำน้ำตกภูเขาเดินแท็กเอาลูกไปเดินเล่นคือแบบที่เนี่ยคือเหมาะกับการเจริญเติบโตของเด็กอะมากๆบอกเลยว่าอยู่ตรงไหนก็มีสวนสาธารณะมีอยู่ตรงไหนก็มีเพลย์การ์ดให้เด็กเล่นเดินขับไปโซนไหนมุมไหนก็มีที่เที่ยวห้องสมุดห้องสมุดถูกห้องสมุดดีมากทุกห้องสมุดเลยคือไม่ใช่ว่าแบบแอบเมาคุณสามีนะคะคือพี่อั๋นเนี่ยเป็นวีซ่าติดตามที่ปามาค่ะเป็นได้วีซ่าเวิร์กวีซ่าด้วยนะคะคืองานเนี่ยอย่างหลายคนแบบเอาครอบครัวไปอย่างเงี้ยค่ะและอีกคนติดตามนี่งานจะหายากไหมพี่อั๋นทำงานอะไรลองเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะคือบอกก่อนเลยว่าพี่อั๋นเนี่ยมีจบวิศวะคอมเนาะเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษอ่ะก็ไม่ได้เก่งมากถามว่าพูดได้ไหมพี่ปันคิดว่าพี่อั๋นก็พูดได้เข้าใจได้จริงแต่ว่าไม่ได้เหมือนเก่งเหมือนเราผู้หญิงไม่เหมือนอาจารย์อ้อนหรือไม่เหมือนปลาที่สามารถกล้าพูดอะไรอย่างเงี้ยมาถึงแรกๆเนี่ยค่ะพี่อั๋นก็ไปทำงานที่ร้านอาหารไทยเพราะสตาฟในนั้นก็เป็นคนไทยหมดเพราะฉะนั้นมีก็
ขาก็จะไม่อายที่จะที่จะได้พูดคุยพบปะกับชาวต่างชาติถามว่าหางานง่ายไหมหางานง่ายค่ะถ้าวีซ่าตอนนั้นพอวีซ่าได้ปุ๊บมาถึงที่ไคเชิร์ตก็หางานได้เลยด้วยคำแนะนำจากเพื่อนที่เรียนในลินคอล์นชื่อได้ไหมได้จากน้องนันคุณนันใช่ไหมคะเออใช่ได้จากคุณนันดูนันก็เป็นเพื่อนที่ลินคอล์นของพี่ปลาเองเนี้ยก็แนะนำสถานที่ทำร้านอาหารไทยให้พี่อันก็ไปทำร้านอาหารไทยก่อนหลังจากนั้นก็ไปทำงานได้งานที่โรงเรียนค่ะเป็นงานช่างแล้วก็จะต้องไปช่วยซ่อมแซมดูดฝุ่นหรืออะไรในโรงเรียนตอนเย็นซึ่งหัวหน้างานเป็นฝรั่งก็สามารถสื่อสารได้นะอันที่จริงก็สามารถสื่อสารได้นะแล้วหลังจากนั้นค่ะก็พออยู่นานๆเข้าก็ไปได้งานอย่างอื่นก็คือได้งานทาสีบ้านคือถ้าเป็นบ้านเรางานทาสีบ้านเลยจะแบบรายได้น้อยเนาะแต่กลับกันค่ะทางนี้เนี่ยงานทาสีบ้านรายได้สูงมากพี่อั๋นก็เลยจำเป็นลาออกจากร้านอาหารไทยทั้งที่เจ้านายดีมากเลยนะคือโรงงานก็ดีมากก็ลาออกแล้วก็มาทำงานทาสีทีนี้มันเรื่องลูกค่ะค่ะลูกพี่ปาคือน้องอโปเป็นผู้หญิงกับน้องนาทีเป็นผู้ชายตอนเดินทางครั้งแรกเนี่ยอายุเท่าไหร่คะอโปกับนาทีค่ะน้องนาที3ขวบอโป7ขวบ7ขวบค่ะคราวนี้น้องอโปน้องนาทีเนี่ยตอนนั้นเพราะว่ายัง3ขวบอยู่ก็ต้องมาอนุบาลฟรีสคูลที่นิวซีแลนด์ส่วนน้องอโป7ขวบอายุถึงเกณฑ์เข้าวัยประถมเรียบร้อยแล้วก็แรกสุดเนี่ยแยกกันเข้าแต่ว่าโรงเรียนของที่เนี่ยไม่เหมือนบ้านเราคือบ้านเราโรงเรียนไหนเด่นดังก็จะขับลูกไปขับไปเลย10กิโล20กิโลแต่ที่นี่ไม่ได้ที่นี่เขาเรียกว่าเป็นระบบโซนนิ่งก็คือบ้านเราอยู่ตรงไหนโรงเรียนใกล้บ้านเราต้องไปเรียนที่นั่นเท่านั้นก็อโปกับนาทีก็น้องนาทีก็เรียนอนุบาลที่นี่แล้วก็น้องอโปก็เข้าโรงเรียนประถมที่นี่โรงเรียนใกล้บ้านทั้งคู่เลยแล้วก็เดินเอาเดินไปก็พอน้องนาทีเดินไปเรียนเอาใช่แล้วพอน้องนาทีอายุ5ขวบเข้ามาอยู่โรงเรียนประถมเดียวกันกับอโปแล้วก็โรงเรียนที่นี่ดีค่ะก็คือแหมเดี๋ยวพูดเดี๋ยวจะหาว่าอวยเนาะแต่ว่าโชคดีอ่ะพูดความจริงพูดความจริงก็พูดความจริงใช่โรงเรียนของน้องมีสระว่ายน้ำด้วยดีแบบครบทุกอย่างเลยสปอร์ตกีฬาทุกอย่างคริกเก็ตสระว่ายน้ำบาสเกตบอลคือที่นี่เขาก็จะไม่ได้เน้นแบบพุชให้เด็กเรียนอ่านออกเขียนได้หรือบอกว่าคุณหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเน้นให้เด็กมีความรับผิดชอบมีกิจกรรมรู้จักไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วรู้ว่านี่คือราคาเท่าไหร่รู้จักถอนเงินนี่คือแบงค์ทางนี้นะมีแบงค์ที่มีควีนอลิซาเบธนี่คือแบงค์อะไรอะไรเป็นต้นสำหรับน้องนาทีเนี่ยที่พรีสคูลค่ะก็คือก็จะต้องมีบัตรมีวีซ่าของเด็กมีพาสปอร์ตของเด็กนะคะแล้วก็มีประวัติการฉีดวัคซีนมาจากของน้องนาทีที่เข้าฟรีสคูลไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยค่ะไม่มีเลยไม่มีต้องโดเนชั่นไม่มีอะไรเลยจริงๆไปถึงแล้วก็เรียนเลยแล้วก็เลือกเวลาค่ะว่าน้องจะเรียนเวลากี่โมงกี่โมงเพราะว่ายังเป็นเด็กเล็กเขาจะให้เรียนแค่20ชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อสัปดาห์ใช่ค่ะ20ชั่วโมงต่อสัปดาห์ก็จะให้คุณแม่เลือกเลยว่าจะให้เรียนช่วงเช้าเรียนช่วงเที่ยงเรียนช่วงบ่ายแล้วก็เด็กคนไหนที่จะต้องนอนกลางวันก็จะให้บอกส่วนที่นี่ค่อนข้างเข้มงวดในเรื่องของโภชนาการเด็กหมายความว่าอาหารที่ห่อไปให้ลูกอ่ะจะต้องไม่มีขนมอมลูกอมขนมหวานขนมอมกรอบก็แก้ไม่ได้ต้องเป็นผักผลไม้โยเกิร์ตหรือว่าอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเดี๋ยวคุยเรื่องเด็กก่อนนะคะคือเดี๋ยวอธิบายนิดนึงก็คือตอน5ขวบเนี่ยคือนิวซีแลนด์เนี่ยเยียร์1จะเข้าตอน5ขวบตามที่นาทีไปนาที3ถึง4ขวบเนาะก็เลยเขาเรียกว่าเข้าพรีสคูลก่อนซึ่งจะได้20ชั่วโมงต่อสัปดาห์ฟรีนะคะ20ชั่วโมงเนี่ยผู้ปกครองสามารถแบ่งได้บางคนอาจจะวันละ5ชั่วโมง4วันหรือบางคนอาจจะวันละ4ชั่วโมง5วันแล้วก็การเรียนที่การเรียนของเด็กน้อยอะค่ะเขามีการบ้านไหมคะหรือยังไงเรียนเป็นประมาณไหนลูกมาเล่าให้ฟังยังไงบ้างการบ้านของที่นี่เนี่ยคือพี่ไม่แน่ใจว่าโรงเรียนอื่นยังไงแต่ว่าเข้าใจว่าโรงเรียนอื่นไม่มีการบ้านแต่ว่าของโรงเรียนที่น้องอโปกับนักเรียนเรียนที่ปารานุยเนี่ยคุณครูก็จะให้หนังสือนิทานมาคนละหนึ่งเล่มเอามากลับมาบ้านอ่านให้คุณพ่อคุณแม่ฟังแล้วเสร็จแล้วให้คุณพ่อคุณแม่เซ็นชื่อด้วยนะนิทานนั้นๆแล้วก็ใช่นาที
starring in the TV. Yeah? Huh? Is that not on? Is that not on? Say hello everyone. สวัสดีค่ะ We are on live นาทีสวัสดีครับนี่คือนาทีนะคะตอนนี้6ขวบแล้วมีหนังสือให้คุณแม่เซ็นทุกวันแล้วก็แต่ว่าของอโปเนี่ยพอขึ้นตอนนี้น้องอโปอยู่เกรด5แล้วค่ะก็คือเกรด5ป.5แต่จริงๆถ้าเป็นบ้านเราจะเป็นวัยป.4เนาะที่นี่เพราะว่านิวซีแลนด์จะเร็วกว่า1ปีเรียนกว่า1ปีก็เป็นป.5ของอโปเนี่ยจะเริ่มมีการบ้านก็คือสเปลลิ่งค่ะก็คือการสเปลลิ่งอ่ะสะกดคำสะกดคำนั่นแหละสะกดคำครูก็จะให้การบ้านมาเรื่องสะกดคำแล้วก็อ่านเป็นนิวซีแลนด์ก็เป็นอีกช้อยนึงสำหรับครอบครัวที่จะมาเรียนปริญญาโทหรือปริญญาเอกเนาะเพราะว่าจะไม่ต้องแยกกันไม่งั้นต้องแยกอยู่คนละประเทศเป็นระยะเวลานานและยิ่งสถานการณ์โควิดแบบนี้ก็ไม่ได้ไปหากันได้อะไรเงี้ยการอยู่ด้วยกันก็เป็นครอบครัวที่มั่นคงแล้วก็แข็งแรงเดี๋ยวเนี่ยยังอยากกลับมาขอบคุณอาจารย์อ้อนเลยที่แรกสุดอะที่เราคุยกันว่าพี่ปาได้ทุนที่ไต้หวันแต่พอคุยกับอ้อนอะเลยเปลี่ยนใจถ้าตอนนี้นะตอนนี้พี่ปาอยู่ไต้หวันแล้วลูกอยู่เมืองไทยในสถานการณ์โควิดนะคือคงไม่มีอารมณ์จะเรียนอะอยากให้พี่ปาสรุปอะไรสั้นๆนิดนึงค่ะอะไรก็ได้ก็อยากแนะนำให้คนที่คิดว่าอยากถ้าฉันมีโอกาสอยากจะไปอยู่ต่างประเทศอยากไปเรียนต่อไปใช้ชีวิตเราต้องพาครอบครัวมาด้วยแนะนำว่านิวซีแลนด์ค่ะขอให้เป็นช้อยแรกๆเลยเพราะว่าบอกได้เลยว่าตั้งแต่มาอยู่เนี่ยไม่เคยเจออุปสรรคหนักๆยกตัวอย่างเช่นแบบไปอยู่ประเทศอื่นจะต้องเจอคนเหยียดผิวหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่นี่ตั้งแต่มาอยู่3ปียังไม่เคยเจอเลยเพราะฉะนั้นก็มีความสุขทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เด็กแล้วก็คุณภาพชีวิตรวมทั้งคุณภาพการเรียนก็ดีสุขภาพจิตของเด็กก็ดีเพราะฉะนั้นก็อยากให้นิวซีแลนด์เป็นช้อยแรกของทุกคนถ้าสนใจในการค่ะวันนี้ก็ขอบคุณพี่ปานะคะไลฟ์สดจากนิวซีแลนด์เลยนะคะขอบคุณพี่ปามากค่ะทุกคนได้ประโยชน์มากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันที่นิวซีแลนด์นะคะขอบคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะคะที่เข้ามาก็ลง YouTube ด้วยนะคะประสบการณ์พี่ปาน่าสนใจมากเลยขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณพี่ปากลับไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ